าชีวิตผมหลังจากวันนี้ผมอยากใช้ทุกนาทีไปกับคุณแต่งงานกับผมนะสวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครที่สุดของหัวใจนำแสดงโดยพุทธพุทธิชัยแพทริเซียกูดแพรพิชาภาและบอนกำมันเพราะการเสียชีวิตของประวีทายาทคนเดียวของจางวางประวาสประวิทย์ที่เพิ่งสูญเสียลูกชายจึงตั้งความหวังกับทายาทที่กำลังจะเกิดมาเพื่อสืบต่อทั้งธุรกิจและตระกูลแต่อารีวันกลับได้ลูกสาวชื่อว่าอัญมณีส่วนชลิตาเสียชีวิตหลังจากคลอดชนุษย์ลูกชายแน่นอนว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นทายาทอาณาจักรจางวางประวาสคือชนุษย์หลานชายที่ประวิทย์ต้องการอารีวันกับอัญมณีหมดความสำคัญกลายเป็นเพียงผู้อาศัยในบ้านถูกกดขี่จากประวิงลูกสาวอีกคนของประวิทย์ที่เสนอตัวดูแลชนุษย์ความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้อัญมณีพยายามเอาชนะชนุษย์ตั้งแต่เด็กเพราะต้องการให้ปู่เห็นว่าผู้หญิงอย่างเธอมีดีกว่าที่เขาคิดแต่สุดท้ายอัญมณีทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศพร้อมเปลี่ยนชื่อนามสกุลและประสบความสำเร็จในฐานะของดร.แอนจางสาวสวยดีกรีปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ที่มีแต่คนต้องการเชิญตัวไปร่วมงานเวลาผ่านไป7ปีอัญมณีตัดสินใจกลับไทยเพื่อเป้าหมายที่ต้องการพิสูจน์ให้ปู่ได้เห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายเธอได้พบกับเกื้อคุณผู้ชายที่อาศัยในคอนโดเดียวกันแต่เพราะมีเรื่องเข้าใจผิดทำให้เธอคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตจากความบังเอิญเกื้อคุณเริ่มสนใจอัญมณีเลยพยายามสร้างสถานการณ์ให้ได้เจอกับเธออีกครั้งโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องมาทำงานร่วมกันในโครงการการเจรจาร่วมทุนกับบริษัทที่ชนุษย์ดูแลอยู่ส่วนเกื้อคุณคือคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์และต้องเผชิญหน้ากับพิมรตาอดีตคนรักเก่าที่ทิ้งไปแต่งงานกับชนุษย์อัญมณีปรับแผนทันทีเมื่อรู้ว่าเกื้อคุณคือใครสำคัญกับธุรกิจของตระกูลจางวางประวาสมากขนาดไหนความคิดที่จะใช้เกื้อคุณเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นปู่ก็เริ่มขึ้นส่วนเกื้อคุณในขณะที่ความสัมพันธ์กับอัญมณีคืบหน้าอดีตก็กลับมาหลอกหลอนเพราะพิมรตาคอยมาวนเวียนรื้อฟื้นความหลังทั้งที่อยู่ในสถานะภรรยาของชนุษย์เมื่อแฟนเก่าไม่อยู่ในที่ของแฟนเก่าบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในที่สุดของหัวใจพร้อมกัน20มกราคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบังเอิญจังเลยนะคะแล้วว่าพิมพ์เลือกผิดถ้าเกิดว่าพิมพ์เลิกกับหนุดเพื่อจะกลับมารักพิมพ์เหมือนเดิมได้ไหมสภาพแบบนี้ไม่ได้กับมันมาใช่ไหมชีวิตพิมพ์เขาไม่ได้มีความสุขนะอันแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำให้คนอื่นไม่มีความสุขนะคะผู้ชายคนไหนไว้ใจได้จริงๆหรอกอันเชื่อสัญชาตญาณตัวเองดีกว่าสัญชาตญาณของผู้หญิงแม่นกว่าที่คิดฉันไม่เชื่อว่าหนูฆ่าตัวตายคงไม่มีใครอยากให้หนูตายนอกจากเมียกับชู้ที่คบกันหรอกให้คุณสองคนไปมีความสุขด้วยกันไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตายด้วยกันได้เลยก็ยินดีที่สุดของหัวใจเริ่ม20มกราคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus